เริ่มยังเริ่มเนาะงั้นถ้าเริ่มเรียบนะคะอัดคลิปไว้ให้เนาะเดี๋ยวไปแขวนให้ในคลาสเลยทดสอบ10ข้อนะตั้งใจฟังในห้องเดี๋ยวเน้นให้จุกจุกเท่าไหร่70ข้อรอบตอบถูก70ข้อเองเอาไลน์ไม่มีอะไรก็เป็นอินโทรทั้งหมดนะในว่าเราจะต้องรู้อะไรบ้างในหัวข้อวันนี้นะคะไม่เอามีอะไรบ้างก็ว่าได้เรื่องของคำว่าโลหะเนาะโลหะมันมีกี่แบบมีความเป็นพิษมากหรือว่าอะไรที่จัดอยู่เป็นโลหะหนักหรือว่าเป็นโลหะที่มีความสำคัญต่อร่างกายอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่บางทีโลหะที่มันมีความสัมพันธ์ต่อร่างกายอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดพิษได้ถ้าเราได้รับมากมายนะคะก็จะมีตัวอย่างโชว์ให้ดูเนาะและที่สำคัญเนี่ยเราเรียนเรื่องของความเป็นพิษเป็นเรื่องวิชาพิษวิทยาเพราะฉะนั้นกลไกของการเกิดพิษแน่นอนแหละอย่างท็อปิกที่อาจารย์อธิการสอนก็ต้องบอกกระบวนการการเกิดพิษหรือกลไกการเกิดพิษทีนี้ในส่วนของครูเองก็ต้องออกเหมือนกันว่ากระบวนการการเกิดพิษจากโลหะหนักเนี่ยโดยเฉพาะโลหะหนักเนี่ยมันจะเกิดพิษอย่างไรคำว่าเกิดพิษคือเกิดผลอะไรต่อเซลล์ของร่างกายแล้วมันทำให้เกิดปฏิกิริยาสภาพต่ออวัยวะนั้นๆ นะคะรวมถึงเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเรามีการสะสมของพวกโลหะโดยเฉพาะโลหะหนักในร่างกายเนาะก็คล้ายๆกับเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้ำตาลหรือไขมันในเลือดเราสูงก็วิธีเดียวกันเลยนะคะก็คือพวกเจาะเลือดดูไบโอมาร์เกอร์ต่างๆแต่อันนี้มันไม่ใช่เฉพาะเจาะเลือดก็อาจจะไม่เห็นเพราะว่าฮาร์ฟไลฟ์ของโลหะบางตัวมันเรียกอะไรเป็นอะไรมันฮาร์ฟไลฟ์มันไม่ยาวมากถ้าอยู่ในเลือดแต่บางทีอาจจะไปสะสมอยู่ที่เส้นผมกระดูกหรือว่าปัสสาวะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะทีนี้เวลาที่เราคือมันเหมือนเป็นยาพิษชนิดนึงนั่นแหละเป็นสารพิษชนิดนึงเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาเราจะแสดงอาการความเป็นพิษนอกเหนือจากจะยกใครจะไปกินปลอดหรือว่าใครจะไปกินโลหะหนักเยอะจะต้องไปสัมผัสแบบอย่างมหาศาลถึงจะมีแอคคิวท็อกซิกใช่ไหมส่วนมากมันก็จะเป็นแบบโครนิกขึ้นลองเทอมเข้าไปเพราะนั้นกว่าเราจะรู้ว่าเรามีการสะสมโลหะในร่างกายมันก็อาจจะตรวจในเลือดไม่เจอเลยนะคะเพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะต้องคือมันพยายามหาสาเหตุหรือว่าคนไข้คนหนึ่งเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยพยายามหาสาเหตุตรวจต่างๆแล้วสุดท้ายมันก็อย่างที่เราเรียนตลอดไปเนาะพอสุดท้ายมารู้ว่าอาจจะมีการได้รับพิษจากตลอดอย่างนี้เป็นต้นจากค่าไบโอมาร์เกอร์อื่นๆเนาะที่จะมีโชว์ให้ดูเนาะรวมถึงวันนี้โลหะหนักที่เราจะพูดมีอยู่แค่4ตัวนะคะก็มีเนี่ยเดมอร์คิวรี่ไอพวกตลอดสารแคดเมียมแล้วก็สารหนูต่างๆนะและที่สำคัญเลยหลักเขาเรียกอะไรหลักการหรือการจัดการหรือแนวทางในการรักษาภาวะที่เรามีพวกโลหะอยู่ในร่างกายนะคะเขาจะเรียกเม็ดต่อหรือวิธีการเราเรียกว่าการทำเคเรชั่นโดยการใช้เคเรติ้งเอเจนต์ก็คือสารที่มีคุณสมบัติในการไปดึงเอาพวกโลหะหรือโมเลกุลที่มันมีประจุต่างๆนะคะออกมาจากเซลล์แล้วก็ต้องมาอยู่ในเลือดแล้วมันก็จะถูกการจับกับนู่นนี่นั่นแล้วก็จะขับออกในร่างกายนะคะเพราะนั้นแต่มันก็จะมีข้อดีข้อเสียเพราะนั้นหนูก็ต้องแยกให้ได้ว่าข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างทีนี้ไม่มีอะไรมากตรงนี้เป็นหน้าที่โอเวอร์วิวให้ดูเฉยๆว่าเป็นพวกแร่ธาตุหรือโลหะหนักที่ไม่ใช่โลหะหนักพวกแร่ธาตุหรือแร่ธาตุที่สำคัญที่มันอยู่ในร่างกายหรือรอบตัวเรานะคะมันก็แบ่งหลักๆออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่มีความจำเป็นต่อเซลล์ที่มันต้องมียังไงมันก็ต้องมีไม่งั้นจะทำให้เซลล์ไม่สามารถคงชีวิตหรือต้องมีอยู่ในโครงสร้างทางเคมีซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของร่างกายอย่างเงี้ยพวกไฮโดรคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนอะไรอยู่ก็ว่าไปส่วนที่เราจะเน้นวันนี้ก็คือฝั่งเนี้ยบอกว่าฝั่งแร่ธาตุหรือธาตุต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนฝั่งเนี้ยมันก็จะมีทั้งเป็นส่วนที่
ไม่ใช่โลหะหนักหรือแร่ธาตุปกตินะแต่เราก็จะต้องหรือจะพูดเฉพาะโลหะหนักอย่างที่บอกไปมีแค่4ตัวเท่านั้นส่วนไอ้คำนี้ก็คือความสำคัญของแร่ธาตุบางคนที่อย่างที่บอกไม่ชอบกินผักไม่ชอบกินอะไรที่มันมีส่วนประกอบของแร่ธาตุเพราะมันก็มีความสำคัญมันเป็นหนึ่งในโคแฟกเตอร์อย่างนึงที่ช่วยในการทำงานของเอนไซม์ในร่างกายนะเพราะนั้นก็จำเป็นจะต้องมีแต่ว่าถ้ามีแล้วถ้ามันมากเกินไปเหมือนมันก็มีการสะสมเหมือนเนาะมันก็จะไปทำลายเนื้อเยื่อต่างๆอย่างเช่นพวกที่มีการสะสมของพวกทองแดงเยอะๆมันก็จะมีรอยโรคหรือพยาธิที่สภาพไม่เห็นนะก็เหลือปะไม่เหลือเนาะเพราะยังไม่ถึงข้อสอบทีนี้แล้วอะไรล่ะคือโลหะนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของคำจำกัดความของโลหะทั่วไปหรือคุณสมบัติของโลหะทั่วไปเนาะมีความยืดหยุ่นมีความแข็งแรงเอามาใช้ในเรื่องของการประกอบโครงสร้างทางอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยติดกงติดไฟอะไรก็ว่าไปเนาะแล้วเราไปเอาข้อมูลมาในปี2023เนาะของ WHO ว่าสารเคมีนะคะที่เขาสำรวจเนาะจากการที่มันมีการรีพอร์ตรายงานว่าหากมีการสัมผัสหรือได้รับสารเคมีเหล่านี้นะคะจะทำให้เกิดสุขภาพต่างๆของคนที่ได้รับซึ่งในนี้ก็จะมีองค์ประกอบของพวกโลหะหนักที่เจออยู่เช่นแคดเมียมอย่างนี้ค่ะอาร์เซนิกอย่างนี้ค่ะแล้วก็พวกปลอดแล้วก็สกูต่างๆนะคะหรือส่วนสารอื่นๆเนี่ยเราไม่พูดถึงเพราะอาจารย์ท่านอื่นก็คงจะต้องสอนอยู่แล้วอย่างเช่นพวกอะไรล่ะสารกำจัดศัตรูพืชใช่ไหมสารกำจัดศัตรูพืชหรือว่าจะเป็นพวกแอสเบสตอสซึ่งเป็นแร่ใยที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมโรงไอ้พวกของโรงเหมืองแร่ที่ได้ค่ากันดารแต่ก็ต้องมีการได้รับสารพวกนี้ในระยะยาวก็อาจจะเป็นมะเร็งในอนาคตหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานในอะไรที่ไหนปั๊มน้ำมันใช่ไหมสูดดมพวกสารระเหยจากพวกเบนซินเข้าไปอย่างนี้ก็อาจจะเกิดผลได้เราจะเกิดผลอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปว่าไปคัดเลือกกันทีนี้ถามว่าเราอ่ะป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนในการที่จะได้รับสารพิษถ้าเรามาดูรูปนี้เนาะตัวเองมันก็จะเป็นรูปของการตั้งแต่กระบวนการในการปล่อยถูกไหมปล่อยหรือระบายหรือพวกกำจัดพวกโลหะต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งเกิดการเผาไหม้จากธรรมชาติหรือว่าพวกบ้านของเราเนี่ยหรือพวกโรงงานอุตสาหกรรมพวกเกษตรกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีการปลดปล่อยพวกโลหะหนักออกมาและแน่นอนอยู่แล้วนั้นเวลาปลดปล่อยออกมาปุ๊บแน่นอนหนึ่งในนั้นมันก็จะมีการปนออกมาพร้อมกับถ้าเขาไม่มีการบำบัดถึงจะมีการบำบัดหรือมีการคัดกรองเบื้องต้นไม่อยากให้โลหะเหล่านี้ออกมาสู่ธรรมชาติอย่างน้อยที่สุดมันก็ต้องมีเล็ดลอดออกมาเลยเพราะนั้นถ้าเกิดมีบริเวณนั้นมันมีการสะสมเยอะๆนะคะสิ่งที่จะโดนเป็นโฮสต์หรือตัวการแรกๆก็คือเป็นพวกสัตว์น้ำใช่ไหมที่อาศัยอยู่ณบริเวณนั้นรวมถึงสัตว์ตัวใหญ่ที่อาจจะมีการไปกินสัตว์น้ำหรือไปกินแหล่งน้ำหรือจะไปกินพวกวัชพืชหรืออาหารที่มันจะต้องใช้ดำรงชีวิตในระแวกที่มีการปลดปล่อยนะเพราะนั้นโอกาสที่เขาจะได้รับสารพิษนะคะเข้าไปฝังอยู่ในร่างกายมันก็จะมีทีนี้พอเรากินเราก็เป็นผู้บริโภคคนหนึ่งเนาะกินเนื้อกินผักผลไม้ที่มีการปนเปื้อนสารเคมีเหล่านี้มันจะเกิดผลอะไรล่ะนั้นกลไกหรือกระบวนการจำไม่ได้เนาะกระบวนการหรือแมคานิซึมของการเกิดความเป็นพิษกับโลหะหนักเนี่ยมีอยู่5ตัวจำเอาอย่างเช่นอาจจะไปเลียนแบบหรือไปจับกับ DNA อาจจะมีกระบวนการสร้างภาวะ oxidative stress หรือทำให้เกิดอนุมูลอิสระภายในเซลล์ของเซลล์นั้นแล้วก็ทำให้มันมีอายุไขที่เสื่อมเร็วลงเป็นต้นนะคะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์บางชนิดซึ่งอาจจะเป็นเอนไซม์ที่มีความสำคัญเนาะในการเปลี่ยนแปลงทำให้มันขับออกอยู่ในลูกที่ละลายได้ในน้ำแล้วขับออกทางใดได้ง่ายพอมันถูกยับยั้งมันก็อาจจะเกิดการสะสมท็อกซิกได้เนาะรวมถึงอาจจะมีผลต่อ DNA แสดงว่าอีตัวสารโลหะเหล่านี้มันมีความสามารถแทรกเข้า
ียทำให้กระบวนการการสร้างดีเอ็นเอมันเกิดความเสียหายเท่านั้นอย่างเช่นพวกสารคัมภีร์สีหรือว่าโลหะอื่นๆอย่างเงี้ยที่ทำให้เด็กทารกพุ่งพิการอย่างเช่นพวกตะกั่วนี่เป็นต้นแล้วก็อาจจะมีผลต่อการแสดงออกของยีนต่างๆซึ่งอาจจะเป็นตัวที่ควบคุมการทำงานของโปรตีนถัดไปจ้าเนาะคนใดคนนึงก็ไปจำมาเนี่ยพอเกิดการกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในระยะสุดท้ายหรือการที่แสดงพยาธิสภาพให้เห็นที่จะเกิดก็นี่แหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดมะเร็งได้ในอนาคตมีความเป็นพิษต่อระบบประสาทหรือดวงตาหรือผิวหนังเป็นมะเร็งผิวหนังเป็นเบาหวานเป็นอะไรอ่ะกดอะไรอ่ะพวกกดฮอร์โมนทางเพศอย่างเงี้ยบางสารเคมีซัลเฟอร์ออกไซด์อะไรเงี้ยก็จะมีการทำให้ผู้ชายเป็นหมันเพิ่มมากขึ้นเหมือนเป็นลดจำนวนของอสุจิอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่ะทีนี้ทิศทางหรือเขาเรียกว่าอะไรรูทวิธีการในการไล่รับสารพิษมันก็มีตั้งใจกับไม่ตั้งใจอ่ะเนาะตั้งใจก็คืออยากฆ่าตัวตายแต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจก็อย่างเช่นแบบอะไรอ่ะสูดดมแบบอย่างเงี้ยหรือว่าไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงคุณสมบัติของสารเคมีบางตัวที่มันมีคุณสมบัติในการละลายได้ในไขมันมันก็จะแทรกซึมผ่านผิวหนังได้ดีอย่างเช่นยาฆ่าแมลงพอดีว่าเขาไม่มีแลบนี้แหละสมัยก่อนมันมีแลบในเรื่องของการเทสฤทธิ์ของยาฆ่าแมลงนะคะมันสามารถแทรกซึมผ่านผิวหนังแล้วก็จะเกิดพิษต่อระบบต่างๆที่เราไล่มาทีนี้ตรงนี้ย้ำอีกรอบเป็นกระบวนการหรือกลไกของการเกิดพิษของโลหะนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งโลหะหนักหรือโลหะที่จำเป็นต่อร่างกายถ้ามันเยอะมากมันก็เกิดพิษได้อย่างเช่นซิงค์ปกติเราก็กินเพื่อบำรุงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกระตุ้นการทำงานของระบบอิมมูนดูแลอะไรอ่ะซิงค์บำรุงใช่ไหมบำรุงเล็บบำรุงผมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันได้รับมากมันก็จะมีผลข้างเคียงเนาะทีนี้การเกิดพิษมันมีแบบแตกออกเป็นฝั่งใดเล็กนายเล็กก็คือโดยตรงเลยเวลาได้รับสารพิษมากๆอ่ะมันก็จะไปทำลายระบบประสาทนะคะมันก็จะมีนี่แหละเรื่องของถ้าเกิดมันไปมีผลต่อนิวโรทรานสมิเตอร์อย่างเช่นแอซิลโคลีนอย่างเงี้ยที่ทำเกี่ยวข้องกับการมูฟเมนต์ของกล้ามเนื้อเราก็อาจจะเกิดการพาราไลซ์ได้อย่างเช่นอย่างก็จะได้ไปเรียนยาฆ่าแมลงอย่างเงี้ยอ๋ออย่างฆ่าแมลงหรือไอ้ที่หนูเรียนมาสัปดาห์ที่แล้วเลยนะปลอดใช่ไหมปลอดก็มีผลต่ออะซิตี้เรียกอะไรพวกนิวโรทรานสมิเตอร์ที่สำคัญของสมองที่อาจารย์เขาบอกว่ามันสามารถเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางได้แล้วทำให้เด็กเกิดโรคพิษอมตะซึ่งเป็นลักษณะอาการคล้ายๆกับเด็กกับตัวงอๆแล้วก็ร้องโหยหวนมันจะมีอาการทางระบบประสาทนี่ก็น่าจะเป็นพาร์ทเวย์นะคะส่วนผลต่อเรื่องของพวกระดับภายในเซลล์ไม่ว่าจะเป็นมีผลต่อเซลล์เมมเบรนนะคะก็ทำให้เกิดพวกลิปิดเปอร์ออกซิเดชันทำให้เซลล์ดามีเราลองจินตนาการตามถ้าเกิดเซลล์เมมเบรนของเรามันถูกจัดหรือถูกกระตุ้นด้วยสารเคมีเซลล์เมมเบรนของเรามันก็เกิดความเสียหายเพราะเซลล์เมมเบรนมันเป็นตัวคัดกรองตัวนึงที่ทำให้สารเข้าออกยากขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถมันการยอมให้สารต่างๆโดยเฉพาะสารที่เป็นพิษเข้าผ่านเซลล์ก็จะไปทำลายองค์ประกอบอวัยวะสำคัญภายในเซลล์มันไม่เกิดอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดมันถูกสารพิษหรือโลหะหนักไปทำลายอย่างนี้โอกาสที่เซลล์มันก็จะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นนะคะมันก็ค่อยเสื่อมสุดท้ายมันก็จะเกิดการมิวเทตได้ใช่ไหมเซลล์ไปลึกถึงระดับ DNA ลึกถึงอะไรล่ะระดับ RNA หรือพวกการสร้างโปรตีนหรือการทำงานของโปรตีนอย่างเงี้ยมันก็จะฟังก์ชันไม่ได้ถูกไหมเพราะร่างกายของเรานั้นมันประกอบไปด้วยโปรตีนทั้งเกือบทั้งหมดถูกไหมคะที่เรามีสุขภาพดีที่ทุกอย่างโดยส่วนมากมันก็คือโปรตีนนั่นแหละขับเคลื่อนด้วยโปรตีนเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสารอะไรที่สำคัญมันถ้าเกิดมันมีอะไรก็ตามไปรบกวนการ
บวนการสร้างของโปรตีนทำให้โปรตีนมันฟังก์ชันไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะเอนไซม์ก็เป็นหนึ่งในชนิดของโปรตีนถูกไหมประมาณนั้นเนาะแล้วมันก็จะทำให้โปรตีนเสียหายสมมติว่าอีกอันนึงสมมติว่าถ้าโปรตีนนั้นเป็นโปรตีนที่มีคุณสมบัติหรือมีหน้าที่เป็นตัวที่ยับยั้งการเจริญหรือแบ่งตัวของเซลล์ไม่ให้มันแบ่งตัวอย่างอันคอนโทรลก็คือไม่สามารถควบคุมได้ถ้าโปรตีนตัวนั้นมันเสียหายมันก็จะไม่สามารถควบคุมเซลล์ไซเคิลหรือการแบ่งตัวเซลล์ได้ถูกไหมเซลล์มันก็จะแบ่งตัวเรื่อยๆสุดท้ายมันก็เดเวลอปไปเป็นมะเร็งได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นการที่เป็นมะเร็งหนึ่งในนั้นก็อาจจะเกิดจากการที่ไม่รับสารพิษหรือหนึ่งในนั้นก็คือพวกเฮฟวี่เมทัลนี่แหละที่เข้าไปสะสมแต่มันไม่ใช่ปัจจัยเดียวเนาะที่ทำให้คนเป็นมะเร็งอย่างที่หนูเข้าใจเลยการเป็นมะเร็งมันมีหลายปัจจัยพันธุกรรมด้วยสารเคมีหรือสิ่งเราอาชีพต่างๆนะคะส่วนในกระบวนการอินไดเรกต์นะไดเรกต์ไปจำเนาะว่ากลไกทำให้เกิดพิษมีอะไรไปจับกับDNA ทำให้เกิด DNA แตกหักไปมีผลต่อการทับงอของโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยเซลล์ดาเมจเกิดลิปิดเพอร์ออกซิเดชันไปทำลายพวกนิวรอนเราออกแน่นอนของข้อกระบวนการนี้และอีกฝั่งหนึ่งเรื่องของอินไดเรกมันทำให้เซลล์เกิดการตายอย่างเขาเรียกอะไรอย่างฉับพลันแบบก่อนอายุไขออกมาอย่างเงี้ยหรือมันทำให้ไม่กระบวนการเกิดอัปโปรซิสที่เรารู้จักนั่นแหละอาจจะเกิดจากการที่เห็นไหมในรูปนี้มีพวกโลหะต่างๆนะคะไปกระตุ้นทำให้เกิดริปปิ้งเกิดออกซิเดทีฟสเตรสสุดท้ายมันก็จะมีกระบวนการของเซลล์ทำให้เซลล์เกิดการสร้างพวกเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดดีเอ็นเอแตกหักก็อย่างเช่นอะไรนะคัสเฟส3คัสเฟส6 9อะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้เกิดกระบวนการอัปโปรซิสของเซลล์ได้เนาะอันนี้ไปจำมาหนึ่งข้อกระบวนการการเกิดพิษทีนี้พอเรามันมีการเรารู้แล้วว่ากระบวนการมันเกิดพิษยังไงนี้แล้วกว่ามันจะแสดงอาการเนี่ยที่บอกมันต้องอาศัยระยะเวลานานในการที่จะมีอาการทางคลินิกที่ให้เห็นนั่นแหละซึ่งบางทีมันก็แยกยากจากการที่มีโลหะนะหรือจากการที่เป็นโรคอื่นๆแต่เมื่ออย่างที่เราเกิดไปตั้งแต่ต้นคาบเราว่าถ้าเราพยายามหาสาเหตุหรือเอาอาการของคนไข้มาตรวจตามเทคนิคทั่วไปแล้วไม่รู้ว่ามันเกิดจากความผิดปกติอะไรอันสุดท้ายอาจจะต้องทำก็คือนี่แหละตรวจหาสารโลหะหนักหน่อยนะคะซึ่งการตรวจหาสารโลหะเนี่ยมันก็มีไบโอมาร์เกอร์ก็คือพวกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะพวกสารเลือดยูรีนแฮร์ผมนิ้วเล็บกระดูกเขาเรียกอะไรเป็นพวกสารชีวะไบโอมาร์เกอร์เป็นตัวที่จะบ่งชี้หรือสามารถเอาตัวเนี้ยไปสามารถวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือหรือเทคนิค ICP-MS ของเขาเนี่ยแต่ที่เราบอกว่า the most accessible for the qualified mental เนี่ยก็คือในกรณีที่แบบอาจจะสัมผัสได้ในประมาณเดือนนึงอาจจะตรวจเจออย่างเงี้ยค่ะส่วนยังเพราะว่าถ้าหนูดูกรอบข้างล่างนี้เนาะมันจะมี biological half life จำคำว่า half life ได้เนาะมันเป็นค่าช่วงครึ่งอะไรนะค่าครึ่งชีวิตของสารสมมติว่า30ปีแสดงว่าระดับความเข้มข้นของสารนั้นจะลดลงเป็นครึ่งนึงทุกๆ30ปีโดยเฉพาะอีตะปูค่าครึ่งชีวิตนี่แหละ30ปีเราจะชอบไปอยู่มากที่กระดูกอย่างเงี้ยค่ะตะปูอย่างเงี้ยเห็นไหมเลทเนี่ยก็คืออยู่ที่กระดูก30ปีเพราะฉะนั้นแล้วทุกๆ30ปีมันถึงจะลดลงเราก็มีโอกาสที่จะแบบอาจจะตายแล้วตายอีกมันถึงจะหมดไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนั้นรวมถึงมันก็ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมก็หลายปีได้เหมือนกันนะคะงั้นมันก็อยู่ที่ว่าจะตรวจเร็วตรวจเจออะไรล่ะตรวจเจอเร็วได้แม่นน้อยแค่ไหนเนาะแต่เอาเป็นว่าถ้าหนูเอาไปจำว่าแบบตัวที่ biomarker ที่สามารถแบบตรวจได้ง่ายก็คือเอาเลือดไปตรวจถูกไหมเราไม่จำเป็นต้องพิจารณาเรื่องของ half life ก็ได้แต่ให้เราไปจำว่าตัว biomarker ที่สามารถวิเคราะห์ง่ายก็คือเราไปเอาแบบคนไข้ได้ง่ายก็คือเลือดแต่จริงๆพวกผมหรือเล
ต้สำหรับในการวิเคราะห์ในห้องแลบมากกว่านะคะทีนี้ในเรื่องของอิทธิพลหรือปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นพิษหรือเรื่องของการที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือกระบวนการการเกิดพิษมันขึ้นอยู่กับว่าโลหะเหล่านี้มันไปสะสมอยู่ที่อวัยวะไหนนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องจำโดยปกติแล้วเราไม่เป็นเขาเรียกอะไรเราจะไม่ร่างกายเราแล้วการมันจะมีกระบวนการการกำจัดสารพิษนะคะไม่ให้มันมีการเกิดการสะสมของสารพิษอยู่แล้วถ้าเราได้รับซีโรนอยด์แล้วแบบเหมือนการกินอาหารถ้าเรากินแบบวาไรตี้ใช่ไหมหลากหลายมันก็จะมีโอกาสทำให้ร่างกายของเรานั้นเกิดการขับสารพิษที่มันสะสมอยู่อย่างเช่นบางคนที่ชอบกินอาหารทะเลอย่างเช่นปลาแซลมอนเหมือนจะดีทูน่าอย่างเงี้ยก็เหมือนจะดีมันก็ดีแหละเพราะมันมีโอเมก้า3สูงแต่ว่าในพวกท้องทะเลอะไรอย่างเงี้ยมันมีการปลดปล่อยพวกปลาหลอดลงไปเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะมีการสะสมปลาหลอดอยู่ในพวกอาหารทะเลพวกนั้นอ่ะก็จะสูงนะคะนั้นแล้วการที่เราเปียกอาหารในการกินโอกาสที่ร่างกายจะสามารถขับสารพิษที่มันเคยมีอยู่ออกไปได้เพราะร่างกายเรานั้นมันมีกระบวนการกำจัดสารพิษอยู่แล้วการกำจัดสารพิษนั้นเหมือนกันกับกำจัดยานั่นแหละเวลาที่เรากินยาปุ๊บใช่ไหมดูดซึมกระจายไปยังทางเดินออกฤทธิ์บางส่วนก็ผ่านตับแล้วก็ไปผ่านไตแล้วขับออกทิ้งไปในรูปปัสสาวะเหมือนการหลักการง่ายๆเลยคือว่าทำยังไงก็ได้ให้โลหะหนักที่มันอยู่ที่เนื้อเยื่อคำว่าเนื้อเยื่อมันก็คืออินตราเซลลูลาร์ใช่ไหมส่วนคำว่าเอ็กตราเซลลูลาร์มันคือช่องว่างระหว่างเซลล์ของเซลล์และก็เลือดนะคะนั้นทำอย่างไรก็ได้ทำให้สารพิษที่เคยอยู่ที่เนื้อเยื่อและทำให้เกิดการสะสมต่อเนื้อเยื่อนั้นๆให้มันถูกดึงออกมาอยู่ในเลือดเพราะในเลือดของเราจะมีมากเลยโปรตีนชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเมทัลไบดิ้งโปรตีนซึ่งวันนี้เราจะเน้นแค่ตัวเดียวเมทัลโลไทโอนินหรือ MT เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะที่ร่างกายเรามีและสร้างอยู่แล้วโดยเฉพาะที่ตับนะคะมาหลักจากที่เราเรียนมานั่นแหละว่าตับเป็นอวัยวะที่สำคัญทั้งเป็นอวัยวะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสารให้อยู่ในรูปที่ลดความเป็นพิษแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะเพิ่มความเป็นพิษได้มันหนึ่งในกระบวนการก็คือมันสร้างสารตัวนี้ออกมาแล้วทำให้เกิดการไปจับกับโลหะหนักแล้วก็ขับออกได้ง่ายขึ้นส่วนกระบวนการที่สองเรียกว่ากระบวนการขนส่งซึ่งนอกเหนือจากกระบวนการการขนส่งเนี่ยมันพูดง่ายๆหรือภาษาบ้านๆมันก็คือเราไปดูรูปเลยกันส่วนอันสองตัวนี้ทรานสเฟอรีนหรืออะไรล่ะซูโรพลาสมินตัวนี้ค่ะก็เป็นโปรตีนเหมือนกันมาตัวเองก็ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบายดิ้งเมทัลเหมือนกันแต่ตัวทรานสเฟอรีนมันจะเป็นโปรตีนขนส่งพวกเหล็กไปยังเนื้อเยื่อต่างๆเอาไปใช้ส่วนซูโรพลาสมินเป็นตัวขนส่งพวกทองแดงวันนี้เราก็จะไม่เน้นเราจะเน้นตัวเดียวเพราะเราเน้นเรื่องของคุณสมบัติของเมทัลโลไทโอนินที่จะไปจับกับโดยเฉพาะโลหะหนักที่ทำให้เกิดพิษเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราถามเนาะว่าโปรตีนตัวไหนที่มีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของการดึงหรือจับกับโลหะหนักได้หนูก็ต้องตอบให้ได้เราเน้นตัวเดียวคือสีน้ำเงินเข้าใจไหมง่ายๆเนาะอีกหนึ่งข้อส่วนเวลาจับปุ๊บมันก็จะมีเรื่องของการขนส่งเพราะฉะนั้นการขนส่งมันก็จะมีกระบวนการการขนส่งอยู่3กระบวนการแต่ที่เป็นกระบวนการที่ได้ผลในเรื่องของการกำจัดสารพิษนะคะเราจะยึดอันแรกก็คือ multi drug resistant protein pump นะคะมันเป็นโปรตีนชนิดนึงที่ทำหน้าที่เป็นรีเซปเตอร์ชนิดนึงแล้วก็ที่ทำหน้าที่ในการปั๊มยาออกเดี๋ยวจะมีรูปจะได้ทีนี้วันนี้เราเน้นตัวเดียวเมทัลโลไทโอนินนะคะส่วนคำเอกอธิบายอะไรมากมายไม่ต้องไปจำรู้แค่ว่ามันเนี่ยเป็นเนี่ยแล้วหน้าตาเขาเรียกอะไร
็นตัวอย่างแล้วกันว่าไม่ว่าจะเป็นโปรคาริโอตหรือยูคาริโอตมันก็มีการสร้างเมทาโลไทนีนของตัวสิ่งมีชีวิตของมันเองเพราะมันก็ต้องกำจัดสารพิษเหล่านั้นออกไปจากร่างกายนะคะนั้นการหรือคุณสมบัติของเมทาโลไทนีนแน่นอนพอมันมีการจับกับโลหะไม่ว่าจะเป็นเอสเซนเชียลก็คือโลหะที่มีความสำคัญยกตัวอย่างเช่นซิงค์อย่างเงี้ยแล้วก็มันมีคุณสมบัติในการจับกับโลหะหนักได้พูดง่ายๆถ้าเราพูดง่ายๆหน้าที่ของเมทาโลไทโอนีนมันไม่สเปซิฟิกมันจับได้ทั้งตัวที่มีประโยชน์กับตัวที่เป็นโทษโอเคไหมคะมันเลยมีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเวลาที่เราจะทำหรือเวลาที่แบบมีการทำงานของโปรตีนตัวนี้เยอะมันอาจจะมีผลข้างเคียงอย่างเช่นมันอาจจะดึงซิงค์ออกมาอะไรเงี้ยก็ทำให้คนไข้นั้นมีระดับซิงค์ในกระแสเลือดสูงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกิดผลต่างๆได้นะคะทีนี้ข้อดีของเมทาโลไทโอนินเนี่ยจากการที่มันจับกับโลหะมันเมื่อกี้เราบอกแล้วกลไกของการเกิดโลหะน่ะมันทำให้ทำลายเรื่องของระบบประสาทมันก็ตรงไปตรงมาเลยว่าปกป้องการทำงานปกป้องนิวรอนต่างๆรักษาสมดุลของโลหะให้ภายนอกเซลล์กับภายในเซลล์มันอยู่ในสมดุลกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะปกติแล้วภายนอกจะมีแคลเซียมเยอะกว่าภายในแต่ถ้าเกิดมันมีการดึงและแลกเปลี่ยนอิเล็กโทรไลต์แลกเปลี่ยนพวกประจุใช่ไหมถ้าเกิดแคลเซียมออกจากเซลล์หรืออยู่ในกระแสเลือดสูงโอกาสที่แคลเซียมจะทำให้เกิดกล้ามเนื้อมันหดเกร็งหรือแคลเซียมสูงมันก็มีอันตรายอาจจะทำให้เกิดการเต้นของหัวใจหรือกล้ามเนื้อกระตุกกระตุกได้นะคะหรือแม้กระทั่งโพแทสเซียมที่มันสูงๆตัวนี้อันตรายอาจจะทำให้อะไรหัวใจหยุดเต้นตายได้เพราะว่ามันไม่ได้แยกอย่างที่บอกอะไรที่มีประจุนะคะหรือเขาก็ตีว่ามันเป็นพวกเนี่ยเป็นแร่ธาตุอย่างเงี้ยมันก็จับหมดเพราะนั้นก็ต้องมีการมอนิเตอร์เราก็เลยจะมีข้อจำกัดว่าการทำคิวเรชั่นซึ่งเป็นการเรียนแบบเมทาโลไทโอนินของร่างกายของเรามันก็เลยมีข้อดีคือเมื่อมันเรียนแบบเมทาโลไทโอนินของร่างกายของเราแน่นอนมันก็สามารถดึงโลหะหนักออกรวมถึงดึงโลหะดีออกมันก็เลยเป็นผลเสียที่เกิดขึ้นเขาก็เลยมีคำบอกว่าถ้าทำคิวเรชั่นเทอราปีต้องทำก็ต่อเมื่อวินิจฉัยแล้วว่าเรามีโลหะหนักในร่างกายไม่ใช่เอามาทำแบบสวยงามตามที่ศาสตร์อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะเวชศาสตร์ชะลอวัยที่เขามีการเคลมหรือโรงพยาบาลต่างๆที่แบบขายคอร์สแพงๆเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้น้องบอกแล้วว่าอาจจะดึงโพแทสเซียมออกมาอยู่ในกระแสเลือดสูงแล้วคนไข้แทนที่โลหะหนักจะลดก็ดับมันก็ลดจริงแต่อันตรายที่เกิดขึ้นสมดุลแคลเซียมโพแทสเซียมมันไม่ได้เลยเป็นต้นนะคะแล้วทำไมเอเคเรชั่นมันถึงมาแทนไม่ถึงว่าถึงใช้ได้เพราะว่าบางทีเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนาะว่าเมทาโลไทโอนินเป็นสารที่อยู่ในร่างกายแต่ถ้าเราได้พิษมากๆกับตัวเองตัวที่ลดพิษกับจำนวนพิษมันไม่สมดุลกันอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องหาสารภายนอกหรือมีการเรียนแบบคุณสมบัติของเมทาโลไทโอนินเข้าไปช่วยในการกำจัดสารพิษจ้ะ2 ส่วน2อันเนี้ยเราข้ามไปเลยเนาะมันเป็นตัวbinding protein ที่ขนส่งเหล็กต่างๆเข้าสู่เอาไปเก็บนะคะที่กระดูกบางคนมันไข้อะไรก็ว่าไปเราไม่ได้อ่ะทีนี้ส่วนกระบวนการอีกอันนึงเมื่อกี้เราบอกว่ามันก็จะมีพาสเวย์อย่างนึงที่ช่วยในเรื่องของการเทราปิติกคอนเซ็ปต์ของการมีโลหะในร่างกายนอกจากที่มันอาศัยการเอาโปรตีนไปจับกับโลหะแล้วอีกกระบวนการนึงก็คืออาศัยที่ว่าอาศัยโปรตีนที่มีคุณสมบัติเป็นปั๊มหรือรีเซปเตอร์อันนี้เราดูกรอบแรกเนาะกรอบนี้เราเน้นกรอบนี้นะจ๊ะกรอบนี้เป็นภาพตัวอย่างอันนี้เป็นเซลล์ชนิดนึงก็ได้เนาะหรือเป็นเซลล์ประสาทอะไรก็ได้เนาะแล้วมันมีการเอ็กซ์เพรสของโปรตีนรีเซปเตอร์มันก็คือโปรตีนใช่ไหมโปรตีนหมายถึงอะไรโปรตีนคืออะไรก็ตามที่มันฟังก์ชันได้รีเซปเตอร์มันก็ฟังก์ชันได้ถูกไหมมันเป็นตัวที่จับกับสารหรือไลแกนแล้วก็ทำให้เกิดฟิสิโอโลจีหรือแม้กระทั่งเอนไซม์เป็นตัวที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนของปฏิกิริยาของการเปลี่ยนแปลงสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือเป
ป็นโปรตีนนะคะซึ่งโปรตีนตัวนี้เป็นถ้าเรียกตรงก็คือเป็นจีนโปรตีนใช่ไหมมีการขึ้นลงขึ้นลงของสายมันคล้ายๆกับอาศัยหลักการที่ว่าถ้าในเซลล์ของเราเนี่ยเห็นไหมตัวนี้คือเมทิลโมเทอรี่นะคะก็คือประหลอดชนิดหนึ่งที่อาจารย์กัญญารัตน์บอกว่าเป็นฟอร์มที่มีความเป็นพิษรุนแรงดูดซึมเข้าสู่เซลล์เมมเบรนได้ดีแล้วกลับไปสะสมตามเนื้อเยื่อต่างๆทีนี้ถ้าเกิดมันมีเมทิลโมเทอรี่เยอะๆตัวเองแล้วภายในเซลล์ของเรามันก็จะมีออร์แกเนลต่างๆอย่างเช่นพวกไมโทคอนเดรียกระจิกคอมเพล็กซ์หรือเป็นอะไรอีกอะเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมซึ่งเป็นตำแหน่งในการสร้างโปรตีนถ้าเกิดมันมีการไปตัดถ้าหนูจำกลไกได้จำได้ไหมเราบอกว่ากลไกของการออกทำให้เกิดพิษของโลหะมันไปจับกับเนี่ยออร์แกเนลต่างๆหรือไปจับกับโปรตีนหรือไปมีผลต่อกระบวนการที่เซลล์เมมเบรนต่างๆมันก็ทำให้ฟังก์ชันออร์แกเนลที่สำคัญทำฟังก์ชันไม่ได้สุดท้ายเซลล์ตัวนี้มันก็จะเสียสภาพไปทีนี้เราจะทำยังไงล่ะเขาอาศัยหลักการที่ว่าถ้าเราพึ่งฝั่งโปรตีนบายดิ้งเมนทอลไม่ได้เราก็อาจจะต้องมีการเพิ่มการขับออกคล้ายๆกับยารักษานะคะคล้ายๆกับเซลล์มะเร็งอย่างเงี้ยเขาเอาคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยเหมือนกับเซลล์มะเร็งทำไมมันถึงดื้อยาใช่ไหมมันมีการ express receptor หรือประตูที่มีการปั๊มยาออกอันนี้ก็เหมือนกันมันต้องมีการแสดงออกของปั๊มหรือรีเซปเตอร์ที่ผิวเซลล์ให้เพิ่มมากขึ้นมันจะได้เล่นการขับออกของโลหะหนักที่มันฝังอยู่ในฮาร์ดทิชชูหรือซอฟท์ทิชชูให้มันออกมาจากเนื้อเยื่อหรืออินเตอร์เซลลูล่าให้มันอินทูเดอะเอ็กซ์ตร้าเซลลูล่าหรือที่พลาสมาพอมาอยู่ที่พลาสมามันไปเจอกับอะไรเมทัลโลไทโอนีนก็จะไปจับพอไปจับปุ๊บมันก็จะเกิดการไปตัดต่อไปตัดเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในรูปที่ละลายน้ำแล้วก็ไปผ่านไตแล้วก็ขับออกโอเคไหมคะเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็น2กระบวนการที่ร่างกายมันต้องอาศัยพึ่งพากันอยู่โอเคเนาะหนึ่งในตัวที่สำคัญก็คือเมทัลโลไทโอนีนซึ่งมันลอยมันก็อาจจะมีตามเนื้อเยื่อแต่ที่เยอะก็อยู่ในกระแสเลือดแล้วกันส่วนไอ้ทรานสปอร์เตอร์อื่นๆมันเป็นกระบวนการการขนส่งของซิงค์กับคอปเปอร์ถ้ามันมีเรื่องของความผิดปกติก็จะเกิดโรคของเราก็ไม่เน้นอะไรข้างทีนี้ขอเข้าโลหะหนักเมื่อกี้เราก็อินโทรไปสักพักนิดนึงเนาะแต่ก็มีในข้อสอบน้อยอย่างที่บอกว่าไปดูเรื่องของเมคานิซึมไปดูตัวกระบวนการการลดความเป็นพิษจากร่างกายของเราที่มันฟังก์ชันโดยอาศัยโปรตีนที่มีความสำคัญในการจับกับโลหะนะทีนี้พอมาดูเรื่องของโลหะแต่ละตัวซึ่งมันมีหลากหลายตัวที่เป็นเมเจอร์ท็อกซิกนะคะก็อยู่ฝั่งหมายเลข1ส่วนอื่นๆมันก็มีความจำเป็นต่อร่างกายมากน้อยแค่ไหนก็ว่าไปแต่เราจะเน้นอยู่3ตัวนะคะเป็นตัวที่เจอบ่อยตามที่ WHO ที่ recommend ไว้ว่าเป็น10 chemical ที่ทำให้เกิดความเป็นพิษต่อ health issue ใช่ไหมตัวแรก arsenic บอกว่ามันเป็น king of poison แล้ว poisoning ก็คือเป็นพวกสารพิษที่มีความเป็นพิษสูงเนาะมันก็มีอยู่หลายฟอร์มนะคะฟอร์มที่แต่เป็นฟอร์มที่แบบเราไม่ต้องไปจำเนาะเวลามันส่วนใหญ่มันก็มาออกจากโรงงานของอุตสาหกรรมนี่แหละแล้วปล่อยออกมาแล้วโอกาสที่จะไปปนเปื้อนอยู่ในสารอาหารอยู่ในน้ำอะไรอย่างนี้ก็เจอได้นะคะจากการกินอย่างที่บอกไปเห็นไหมในปลาก็อาจจะมีนะคะปลาพวกปลาต่างๆแล้วฮาฟไลฟ์ถ้าอยู่ในบอดี้หรืออยู่ในกระเลือดประมาณ10ชั่วโมงถ้าเกิดแบบเราต้องกินเยอะพอสมควรอ่ะแล้วเราไปเจาะเลือดอาจจะเจอเนาะแต่ส่วนมากมันก็ต้องกินเป็นระยะเวลานานเนาะการกินพวกนี้มันเป็นอาหารในชีวิตประจำวันของตัวเองเราจะรู้ก็ต่อเมื่อนู่นแหละมีอาการดังต่อไปนี้นะคะเราก็มาดูเรื่องของผลหรือความเป็นพิษเราเน้นเรื่องของโครนิกเนาะโครนิกมันจะมีอาการที่เด่นๆนะคะก็คืออาการทางผิวหนังหรือ skin disease อย่างเช่นมีเรื่องของกระบวนการสร้างเม็ดสีมันอาจจะไปกระตุ้นกระบวนการสร้างเมลานินจากที่อยู่ชั้นเดอร์มิสออกมาที่ผิวเดอร์มิ
ิดแล้วมันก็เป็นแบบจุดทั่วร่างกายเราอาจจะเรียกว่ามันมีเป็นอย่างมีการสร้างเม็ดสีที่เพิ่มขึ้นหรือเรียกว่าไฮเปอร์เคราโตซีสนะคะผิวบริเวณนั้นก็จะมีรอบๆด้วยแต่ก็จะมีจุดๆดำๆเต็มตัวเนาะรวมถึงอาจจะสังเกตลายที่มันพาดผ่านเล็บมือของคนไข้ได้นะคะมันก็สังเกตยากแหละเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีการดูทรายแล้วก็ตรวจเลือดตรวจอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะ PE physical examination ก็คืออะไรอ่ะตรวจร่างกายตรวจร่างกายผสมรวมกับอาการที่คนไข้มารวมถึงตรวจลงตรวจเลือดถึงจะพอบอกเนาะนอกจากนั้นแล้วตัวเองบางทีมันก็อาจจะมีเนี่ยมีอาการมันเป็นเนี่ย scaling skin อาจจะเป็นทั้งที่ฝ่ามือแล้วก็ฝ่าเท้าแล้วก็ตามลำตัวได้นะคะหรืออาจจะเรียกว่า back foot disease โอเคไหมอันนี้เราก็จะดูในเรื่องของสกินเป็นหลักละกันในของ arsenic แต่จริงๆแล้วมันก็ involve กับหลายๆระบบเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรกระเพาะอาหารเอาไม่ใช่ดิกระเพาะปัสสาวะปอดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะสุดท้ายมันอาจจะเรียกว่าระบบไปเป็นแคนเซอร์ก็ได้นะคะแต่เราเน้นเรื่องของสกินแล้วกันทีนี้หลักการเหมือนเดิมตัวเองว่าทำไมมันถึงทำให้เกิดพิษได้เราบอกว่ามันมีความเป็นพิษต่อแบลดเดอร์หรือพวกทางระบบทางเดินปัสสาวะได้มันก็อาจจะเกิดจากการที่เนี่ยมันมีการสร้างออกซิเดทีฟสเตรสเพิ่มรีแอคทีฟออกซิเจนสปีชีส์ก็เป็นพาสเวย์เดิมนั่นแหละเป็นกระบวนการหลักฝั่งอินไดเรกเหมือนกันกับส่วนฝั่งนี้ก็คือฝั่งไดเรกคือไปทำลายที่ DNA damage เพราะนั้นแล้วเราก็จำอันเดียวกระบวนการของการเกิดโลหะหนักที่ทำให้เกิดพิษต่อเซลล์ก็คือตัวไดเรกกับอินไดเรกจำหน้าน้ำหอมโอเคไหมจำห้าไอ้จำฝั่งน้ำหอมเพราะอื่นๆก็เป็นกระบวนการเดิมแต่เราแค่มาขยายความโลหะแต่ละชนิดและอาการที่จะรีเฟอร์มาถึงโรงพยาบาลว่าเขาจะมีอาการอะไรตามมาจะได้แยกโรคว่าเป็นอาร์เซนิกเพราะยาที่ใช้ในการดึงหรือเคเลชั่นที่เขาใช้ในการดึงโลหะเหล่านี้มันมีหลายตัวจะได้ใช้ให้มันถูกต้องนะคะถัดไปตัวที่2แคดเมียมนะคะก็จะเจอนี่แหละก็จะเจอในพวกคนที่อยู่ในแบตเตอรี่หรือว่าเนี่ยอยู่ในพวกเล็กเขาเรียกอะไรนะสีที่ใช้ในมันก็นานโดยเฉพาะไอ้ตัวที่อยู่ในพลาสติกสีที่ผสมอยู่ในพวกภาชนะราคาถูกอย่างเช่นเพราะมันมีการปนเปื้อนของแคดเมียมได้สมัยก่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินมันมีข่าวแล้วเราก็ไปเอาข่าวมาเนาะว่าเคยเห็นพวกเราต้องกินถ่านบ้านต้มตำถ่านเนี่ยเวลาที่ถ้าเกิดเขามีการลักลอบใส่บังเอิญมันก็ไม่มีการตรวจเนาะมันก็อาจจะแต่ถามว่าเรากินมันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีทรายหรอกแต่มันก็ต้องเหมือนค่อยๆถ้าเราชอบกินต้มตำถาดทุกวันอย่างเงี้ยหรือเราไปใช้ภาชนะเช่นมีที่มันมีราคาถูกโอกาสที่เราจะมีการได้รับพิษจากแคดเมียมก็จะเยอะขึ้นนะซึ่งแคดเมียมเนี่ยเวลาที่มันเข้าสู่ร่างกายมันก็จะไปเนื้อเยื่อต่างๆผ่านไปอยู่ที่เลือดไม่นานมากแต่โดยมากแล้วปลายทางของมันก็จะไปสะสมที่กระดูกนะคะโดยเราจะรู้ได้ยังไงหรอว่าอาการของคนเรามีการสะสมแคดเมียมอยู่นะคะส่วนพาร์ทเวย์นี้เป็นพาร์ทเวย์เรื่องของการได้รับสารพิษจากแคดเมียมได้ยังไงเนาะจากการที่มันมีการแอบซอร์บของผ่านแคดเมียมจากการกินนะคะการกินหรือการสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยหรือสูดดมเข้าไปมันก็จะมีการจับกับเมทโทรไทโอนินถ้ามันมีพอมันก็สามารถแปลงแล้วก็ขับออกทางไตแล้วก็ขับออกไปได้นะคะแต่ถ้าเมทโทรไทโอนินมันไม่มากพอเนี้ยมันโอกาสที่มันจะดูดไปสะสมตามเนื้อเยื่อก็ได้เกิดขึ้นทีนี้ออร์แกนและการออร์แกนที่มันจะมีการสะสมหรือเกิดพิษโดยเฉพาะไอ้แคดเมียมที่เจอลำละเลยมีตับไตและก็ที่สำคัญเลยคือมันชอบไปเขาเรียกอะไรลิมเฟสก็คือแทนที่แคลเซียมและแคลเซียมอยู่ที่ไหนกระดูกนะคะมันก็อาจจะทำให้เกิดภาวะกระดูกพุ่นนะคะหรือมีอาการปวดกระดูกได้ก็คือพูดง่ายๆก็คือมันมีผลต่อสเกเลตอลซิสเต็ม
ทำให้โบนมันdensity ความมวลกระดูกมันลดลงนะคะและสุดท้ายมันมีการแสดงออกทางโรคที่เขาเรียกมันเป็นภาษาอะไรนะญี่ปุ่นนั่นแหละที่เรียกว่าอีไตดิซิสส่วนปลอดถ้าหนูจำได้ก็คือมินามาตะใช่ไหมโอเคเนาะมันตรงแคดเมียมเราก็จะโฟกัสว่ามันมีความเป็นพิษโดยเฉพาะถ้าที่จะมันจะเห็นแบบมาโรงพยาบาลเลยก็คือเป็นพวกกระดูกนะคะมันเสียมวลกระดูกไปก็จะกระดูกพุ่นจ้ะใช่ไหมไม่ต้องทำหรอกนะไม่มันยังไม่เสร็จเดี๋ยวอันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยพักตอนไม่พักก็ไปเลยไปอาทอนะอาตัวใกล้หมดแล้วตัวกับสุดท้ายแล้วมั้งตะกั่วทีเนี้ยเมื่อกี้ไปแล้วอาเซนิกเรื่องของ back foot disease เนาะอย่าลืมเรื่องของสกินส่วนตะกั่วไม่ใช่แคดเมียมเราโฟกัสเรื่องกระดูกนะสุดถัดไปว่าในเรื่องของตะกั่วนะคะตะกั่วก็จะเจอเหมือนกันแหละตามโรงงานอุตสาหกรรมภาชนะที่เขาผลิตขึ้นโดยไม่ได้มาตรฐานสีทาบ้านสมัยก่อนเนาะที่มันโล่งๆเนี้ยมันมีการปนเปื้อนของสีทาบ้านที่มีตะกั่วปองปนบางทีเด็กเนาะก็มือไวไปกินอาจจะเกิดทิดได้รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องครัวนะเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีตาสัญลักษณ์ว่าแบบปลอดภัยจากสารตะกั่วนะคะหรือพวกกระทะไฟฟ้าถ้าเราซื้ออย่างที่มันมีการเคลือบหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีการหลุดลอกของตะกั่วออกมาเวลาที่เราทำอาหารนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากินไปบ่อยๆมันอาจจะเกิดพิษได้แล้วเวลาที่มันไปสะสมอย่างที่บอกมันระยะเวลานานกว่ามันจะเห็นอาการทางคลินิกเหมือนกันกับแคดเมียมในตัวเองชอบไปอยู่ที่กระดูกเพราะฉะนั้นบางคนน่ะอาจจะเกิดพิษจากตะกั่วหรือแคดเมียมแล้วทำให้อาการปวดกระดูกเนาะในระยะยาวในที่สุดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าจะเจออยู่ในเลือด 2-3 เดือนอ่ะถามว่าเราก็อาจจะยังไม่มีอาการมันก็อาจจะไม่เจอประมาณนี้เนาะส่วนภาพนี้เป็นภาพอะไรเป็นภาพข่าวของชาวบ้านนะคะที่ลำห้วยคริตตี้จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่ปีไหนยังไม่เกิดผมก็ยังไม่เกิดเราก็ยังไม่เกิดเหมือนกันเนาะนั่นแหละคืออย่างที่บอกคือโรงงานอุตสาหกรรมก็เป็นแหล่งกำเนิดของการปลดปล่อยพวกโลหะหนักอยู่ในนั้นก็คือตะกั่วใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราอาศัยอยู่ณบริเวณนั้นแน่นอนการดำรงชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือผู้คนโอกาสที่จะ exposure ก็คือได้รับสารพิษเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนมันคือมันมีข่าวว่าคนหรือเด็กที่เกิดมาค่ะมันมีพัฒนาการทางสมองที่มันมีปัญหาเขาก็เลยไม่อยากให้ตั้งโรงงานก็มีข้อเรียกร้องกันเกือบ20กว่าปีพวกก็ยังไม่ถอนโรงงานออกมานะคะทีนี้ความเป็นพิษของโลหะตะกั่วมันก็ขึ้นอยู่กับคือความเป็นพิษถ้าเราเทียบระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่นะในระดับที่ปริมาตรที่เท่ากันปริมาณที่เท่ากันเนาะผู้เด็กก็จะมีความเป็นพิษที่ไวกว่าง่ายๆก็เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิวสัมผัสนะคะโครงสร้างของร่างกายแน่นอนแหละทีนี้แต่ถ้าเกิดในผู้ใหญ่พึงระวังอะไรอย่างเช่นพวกเป็นหมันอย่างเมื่อกี้บอกอาการทางเรื่องของเม็ดเลือดนะคะอาจจะมีเรื่องของแอนีเมียเกิดขึ้นอาการทางระบบประสาทและสุดท้ายถ้าเกินกว่า150ก็อาจจะตายได้นะคะเราไม่ได้ออกตัวเลขหรอกแต่อย่างน้อยให้เรารู้ว่าพิษของตะกั่วโดยเฉพาะในเด็กเนี่ยค่ะขนาดเนี่ยแค่10ถึง15ไมโครกรัมคือน้อยมากตัวเองมันมีผลต่อพัฒนาการก็คือ IQ ของเด็กโอเคมั้ยมันมีผลต่อพัฒนาการในชีวิตของเด็กเพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดมาสติปัญญาอาจจะเป็นโรคแบบเป็นหรืออาจจะคล้ายๆกับคนที่ขาดไอโอดีนอย่างเงี้ยแล้วไทรอยด์ฟังก์ชันไม่ได้พัฒนาการทางสมองมันก็ไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะพูดช้าอะไรเงี้ยสมาธิสั้นเนาะไม่บูลลี่เพื่อนใช่มั้ยส่วนอื่นๆตัวเองส่วนอื่นๆเห็นไหมก็จะเติบโตช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดแบบยิ่งนานวันก็ยังต้องอยู่อาศัยณบริเวณนั้นเนี่ยเราเนี่ยตอนเนี้ยเรากำลังวิตกกังวลว่า
มันจะมีภาวะทางโคลิกครับโคลิกมันเป็นอาการปวดทางระบบทางเดินอาหารมันคล้ายๆอาจจะมีอาการคล้ายๆกับคนที่เป็นเรื่องของกระเพาะหรือลำไส้อย่างเงี้ยตัวเองทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะก็อย่างที่บอกเราก็ต้องตรวจนะคะที่เราบอกว่าเรากลัวคือกรณีของคนใกล้ตัวที่บ้านพวกชอบกินที่บอกอาหารแซลมอนทูน่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นระยะเวลาเกือบ10ปีอย่างเงี้ยเขาก็จะมีอาการปวดท้องมาตลอดไม่หายกินยาลดกระเพาะก็บรรเทาอาการพูดไม่ง่ายทีนี้เหลือสุดท้ายเราอาจจะต้องพาเขาไปเจาะดูว่ามีระดับของโลหะหรือเปล่าทีนี้เจาะเลือดยังไงก็ไม่เห็นถูกไหมเพราะเรากินมาตั้ง 5-6 ปีแล้วสุดท้ายปลายทางเราก็อาจจะต้องแต่เราก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะไปให้เจาะกระดูกเพิ่มไหมมันก็ไม่ใช่อะไรที่ง่ายเนาะเจาะกระดูกใครก็กลัวทีนี้ผลหรือพิษของตะกั่วนะคะ acute จริงๆแล้วอ่ะมันเจอน้อยอยู่แล้วแหละเพราะอย่างที่บอกใครจะไปกินหรือมีอะไรที่ปองปนของตะกั่วแบบปริมาณเยอะๆเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครนิกซึ่งการที่ได้รับพิษจากตะกั่วแล้วเป็นแบบโครนิกหนึ่งในอาการที่จะต้องพึงระวังก็อาการทางระบบโลหิตวิทยาหรือผลของหรือก็เป็นแอนีเมียนี่แหละนะคะเป็นแอนีเมียชนิดหนึ่งเม็ดเลือดขาวมันมีขนาดเล็กซีดติดสีซีดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีการแสดงที่เรียกว่าวาโซฟิลิกสติปริงคือถ้าเราพอจำได้คือกระบวนการในการแมชชัวร์ของเม็ดเลือดแดงอ่ะมันก็ต้องมีการพัฒนาจาก DNA มันเป็น RNA แล้วก็เพิ่มการแมชชัวร์ให้มันเป็นให้โดนัทรูปโดนัทใช่ไหมทีนี้การได้รับที่ของตะกั่วมันไปยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์ RNA ของเม็ดเลือดแดงมันก็เลยเห็นเป็นพวกจุดๆๆๆถูกทำลาย RNA ของเม็ดเลือดแดงมันถูกทำลายมันก็เลยเป็นบาโซฟิลิกสติปริงตรงนี้นะคะเป็นซายอย่างหนึ่งที่แยกให้ได้ว่าเป็นแอนีเมียจากการมีโลหะหนักก็ได้นะคือถ้าเกิดเราบอกว่าเป็นไมโครไซติกแอนีเมียไฮโปโครมิกตัวเนี้ยขาดสารอาหารตัวไหนที่อาจจะเกิดแอนีเมียชนิดนี้ได้พอจำได้ไหมเห็นไหมมันก็ต้องแยกได้ถ้าเกิดเรากินเหล็กมันอาจจะดีขึ้นถ้าเราไม่ได้เกิดจากพิษของตะกั่วใช่ไหมคะโอเคนะเพราะนั้นตัวนี้มันก็เลยเป็นมาร์กเกอร์ตัวนึงที่จะบอกได้ว่าเป็นโลหะเป็นอนีเมียจากโลหะตะกั่วนะคะอีกอันนึงเมื่อกี้แหละเรื่องของอาการปวดท้องเนี่ยอาการปวดท้องก็อาจจะเจอได้เรื่องของมันไปทำลายระบบประสาทอาจจะมือเท้ามันดอกตกนะคะประมาณนี้เนาะเราก็โฟกัสที่เรื่องของระบบไหลเวียนระบบโลหิตวิทยานะสุดท้ายตรงนี้ก็อาจจะไปเร็วๆเพราะว่าเราเรียนแล็บมาแล้วเรื่องของปลอดนะคะนอกที่อาจารย์เขาบอกแหละมีหลายฟองมี3ฟองใช่ไหมอยู่ในแล็บเรื่องของของแข็งแล้วก็เป็นรูปของออร์แกนิกกับอินออร์แกนิกฟองส่วนตัวที่อยู่ในเมทิลเมอร์คิวรีเมื่อกี้แหละที่อยู่ในฟองของออร์แกนิกฟอร์มใช่ไหมที่ทำให้เกิดท็อกซิกเนี่ยมาเชื่อมมอนทูรี่ก็คืออยู่ในรูปของออร์แกนิกฟอร์มนะคะแล้วก็อยู่ในเลือดแค่65ประมาณ2เดือนนะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะไปอยู่ที่กระดูกการได้รับอาจารย์เขาก็บอกแล้วทางปฏิกิริยาทางระบบนิเวศมันเปลี่ยนแปลงสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจหรือการกินอะไรพวกนี้ทีนี้อยากให้เราโฟกัสตรงนี้เมื่อกี้เราเกิดตั้งแต่แรกเราบอกว่านอกเหนือจากการอาจจะมีอาร์เซนิกที่อาจจะมีฟองบนอยู่ในอาหารทะเลหนึ่งในนั้นที่พึงระวังก็คือสารตลอดทีนี้การไอโทรโมเมเตอร์ตัวนี้ก็คือระดับของปริมาตรของสารตลอดพูดง่ายๆคือปลาเล็กมันก็มีระดับของตลอดเล็กลงแต่วงจรชีวิตของสัตว์น้ำฟู้ดเชนตัวนี้ก็คือปลาใหญ่กินปลาเล็กฉะนั้นมันก็มีการสะสมไปเรื่อยๆนะคะมันก็อาจจะโดยเฉพาะปลาตัวใหญ่ๆก็จะมีระดับของอะไรปลอดเยอะแต่ที่เรากินอย่างเช่นทูน่ากระป๋องหรือว่าแซลมอนพวกนี้มันก็มีระดับของปลาดอดด้วยเนาะใครจะไปกินมันชักเนี่ยนั่นแหละนั้นตรงนี้ย้ำเลยเนาะว่า
ือจากเราเน้นปลาหลอดเจอในอาหารทะเลแล้วกันเนาะอาหารทะเลโดยเฉพาะพวกแซลมอนทูน่านะคะส่วนอาร์เซนิกถ้าเทียบอาร์เซนิกจะเจอน้อยกว่าเราเอาเป็นปลาหลอดเนาะทีนี้ปลอดอย่างที่บอกไปเนาะว่ามันมีทั้งโครนิกกับแอคิวส่วนใหญ่ก็คืออาการทางโครนิกนี่แหละมีผลต่อระบบประสาทเนี่ยเด็กเห็นไหมเด็กก็จะนั่งไม่ค่อยได้ตัวเองมันเรื่องของระบบประสาทมันมีปัญหาอาจจะมีผลต่อนิวโรทรานสมิเตอร์ที่หลั่งออกมาอย่างเช่นอะซิลโคลีนทำให้การควบคุมการเคลื่อนไหวการทรงตัวของร่างกายมันไม่ได้เนี่ยแล้วก็มีอาการร้องโหยหวนตลอดเวลานะอันนี้ไม่ได้ละอันนี้อยากกลับบ้านอันนี้ไม่มีอะไรตัวเองเป็นรายงานหรือเป็นค่าที่บอกว่ามันมีการห้ามว่าห้ามมีระดับของโลหะต่างๆอยู่ในอยู่ในแหล่งหรือผลิตภัณฑ์ที่เขาจะเอามาขายเนาะอันนี้ไม่มีอะไรสไตล์ข้ามไปไม่พักใช่ไหมไม่พักก็ใส่แล้วนะทีนี้พอเรารู้แล้วตั้งแต่กลไกแล้วเราก็ยกตัวอย่างโลหะน่ะเนาะว่ามันมีอยู่4ตัวเนาะอาร์เซนิกอะไรอีกแคดเมียมตะกั่วแล้วก็ปลอดแล้วอาการทางพยาธิเขาเรียกอะไรอาการทางคลินิกที่ต้องรีเฟอร์มาโรงพยาบาลหรือไปจำแต่ละอาการเนาะว่าถ้าเกิดพิษของอาร์เซนิกเกิดโรคอะไรเราเน้นเรื่องของสกินโอเคไฮเปอร์เคราโตซีสส่วนแคดเมียมนะก็น่าจะจำเข้าอย่างดีเลยมันมีผลต่อสเกเลตอลซิสเต็มก็คือเรื่องของกระดูกและก็ตะกั่วว่าด้วยเรื่องของพัฒนาการและสุดท้ายปลอดเหมือนการมีผลต่อระบบประสาทนะคะทำให้เกิดมีนามาตะดิซีสอันนี้เป็นต้นทีนี้เราบอกแล้วตั้งแต่ต้นคาบใช่ไหมว่าโดยปกติแล้วถ้าเรามีการสะสมของโลหะหนักที่ไม่มากร่างกายเราก็จะมีการขับออกได้โดยอาศัยโปรตีน2กระบวนการนั้นก็คือการจับของโปรตีนเมทโทรไทโอนีนกับการขนส่งผ่านปั๊มที่ต้องขับออกจากทิชชูทีนี้ถ้ามันมากเกินไปล่ะมันไม่สามารถพึ่งเมทโทรไทโอนีนได้เขาก็เลยมีเทคนิคที่เรียกว่านี่แหละการทำเคเรชั่นเทอราปีอย่างที่เราบอกมันต้องทำในกรณีที่วินิจฉัยว่าเรามีโลหะหนักเกินจริงๆนะที่เป็นทำให้เราเกิดพยาธิสภาพได้อย่างเงี้ยค่ะหลักการมันก็คือเนี่ยเป็นการลดความเป็นพิษของโลหะหนักโดยอาศัยสารที่มันจะไปจับกับโลหะหนักแล้วก็ดึงออกพูดง่ายๆมันก็อาศัยหลักการในการจับเมทโทรไทโอนีนไปจับแล้วก็ดึงออกทีนี้ถ้าเกิดเราข้ามไปเลยเนาะทีนี้เราขอข้ามไปนิดนึงทีนี้ถ้าเกิดเดี๋ยวเรากลับมาถ้าเกิดว่าสารพิษมันอยู่ในเซลล์เนี่ยอันนี้เปรียบเสมือนเอ็กซ์ตราเซลลูลาร์ใช่ไหมสารตัวนั้นมันก็ต้องมีคุณสมบัติละลายได้ในไขมันหรือเข้าเซลล์ได้ใช่ไหมมันก็จะไปดึงออกมาแล้วก็มาอยู่ที่เลือดแล้วอาจจะมาเจอเมทโทรไทโอนินที่มันโอเคในการขนส่งสารพิษแล้วก็ขับออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะมันก็คือหลักการเท่านี้ทีนี้กลับมาคือยาเคเลเตอร์ที่ใช้ไม่น่าจะเป็นอะไรที่ยากเพราะกรอบแดงๆให้แล้วเป็นตัวที่นิยมใช้มากไม่ว่าจะเป็นการมีอาร์เซนิกคือโดย EDTA ตัวเองมันก็เป็นหลีดเป็นในตะกั่วใช่ไหม EDTA เกณฑ์รูป IV ส่วนอื่นๆก็มีใช้เหมือนกันแต่เราอยากให้จำอันเดียวอันนี้ในกรณีที่คนไข้แอดมิดแล้วตรวจเลือดแล้วเจออะไรอ่ะเมื่อกี้บาสโซเฟลิกเซปปิ้งมีอนีเมียดีเฟอร์ไอต้องมาโรงพยาบาลทีนี้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะฉีด EDTA อยู่ในรูป IV formฉีดเข้าไปในกระแสเลือดเพื่อจะไปดึงเอาตะกั่วออกมาแต่พออาการดีขึ้นและต้องกลับบ้านแต่มันก็ยังไม่แน่ใจว่าตะกั่วหมดไปหรือยังเขาก็จะเอายาที่อยู่ในรูปของการกินหรือออรัลก็คือเรเมคาโพตัวนี้ให้กลับไปกินที่บ้านนะคะแล้วค่อยนัดมาตรวจใหม่เนาะ
แต่ตัวไมโอคาร์พอตัวนี้ก็สามารถมีผลต่ออ่ะคือมันเป็นแอคคิวอย่างที่เราบอกอาการที่แอคคิวอ่ะมันไม่ค่อยนำมาส่วนใหญ่มันก็จะมาด้วยอาการโคนิกเพราะฉะนั้นตรงนี้จำอะไรจำแค่ EDP ยืนพื้นโอเคง่ายมากเอะจำอะไรไม่ได้ก็ตอบตัวนี้พอแต่มันก็มีงานวิจัยนะตัวเองหรือว่าสารชะลอวัยนี่แหละเคยแบบเขาก็มีการพูดว่าอยากจะเอา EDTA เนี่ยไปช่วยในเรื่องของการลดไขมันซึ่งมันก็ยังไม่มีงานวิจัยที่เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นการลดไขมันในเลือดเพื่อป้องกันการเกิดอาร์เทอโรสโคโรซิสตัวยืนพื้นที่สุดก็ต้องเป็นยาลดไขมันไม่ควรใช้ EDTA นะจ๊ะทีนี้ข้อดีข้อเสียตรงนี้โน้ตไว้ด้วยข้อดีของการใช้เคเรชันเทอราปีแน่นอนอาจจะมีประสิทธิภาพในการลดความเป็นพิษถ้าเราคิดว่าเขาได้รับพิษจากตะกั่วเนาะก็เห็นแล้วก็ลดความเป็นพิษลงแล้วขับออกจากปัสสาวะนะคะแล้วก็รีมูฟพวกโลหะนะออกจากซอฟทิชชูต่างๆเนื้อเยื่อต่างๆแล้วก็บางตัวก็อยู่ในรูปของการกินนะคะก็กินง่ายบริโภคเอาเรียกอะไรจัดการง่ายแต่ทีนี้ข้อเสียอย่างที่เราบอกมันไม่สามารถบอกได้เหมือนยาตัวเองฉันจะไปออกฤทธิ์เฉพาะตำแหน่งที่ฉันปวดเหมือนยาเอ็นเซดก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็จะไปดึงออกดึงยาก็ดึงโลหะทั้งตัวที่มีประโยชน์แล้วก็ตัวที่เป็นพิษนะคะหนึ่งในนั้นไอตัวซิงค์อะไรอย่างเงี้ยที่จะถูกดึงออกมาด้วยก็ทำให้ระดับซิงค์สูงนอกจากนั้นแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้ใน DMSA ตัวเนี้ยไดเมอร์คาร์พอตัวนี้มันจะมีความจากการที่ทรีทเมนต์เมอร์คิวรี่ท็อกซิกซิตี้เนี่ยการที่มันไปลดเนี่ยลดรีมูฟปลอดออกจากนิวรอนที่ทำให้เกิดความเป็นพิษต่อระบบประสาทผลอีกอันนึงคือตัว DMSA เนี่ยมันกลับไปเปลี่ยนแปลงเรื่องของกระบวนการเมตาบอไลต์คอปเปอร์ที่มันเคยอยู่ในที่มันอยู่ในเลือดหรือในเนื้อเยื่ออื่นๆแล้วมันเกิดการรีดิสทริบิวก็คือแพร่กระจายอาจจะไปสะสมที่สมองมันก็อาจจะเป็นผลเสียอาจจะมีอาการทางสมองจากการที่ลดปลอดแต่มีการเพิ่มความเป็นพิษจากการมีทองแดงอยู่อันนี้มันก็เลยเป็นผลเสียของการใช้เคเรชันสมัยเดิมก็คือใช้ตัวเดียวนั้นจากข้อเสียที่เกิดขึ้นนี้เขาก็เลยมีการพัฒนาหรือการคิดกลยุทธ์ใหม่โดยการใช้คำการรักษาที่เรียกว่า combination therapy นะคะเพื่อเพิ่มการขับสารพิษออกหรือโลหะหนักออกแล้วก็จะได้ลดขนาดโดสของพวก EDTA อะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ลดหรือไปดึงเอาซิงค์หรือคอปเปอร์ออกมานะคะประมาณนี้เนาะหลักอันนี้ก็คือผลดีหรือหลักการของการใช้ combination นี่แหละก็คือเป็นการรวมกันระหว่างสารที่มีคุณสมบัติในการละลายได้ในไขมันเข้าไปดึงเอาโลหะหนักออกมาไอ้เขียวๆตัวนี้เป็นยาเป็นสารเคเรชันชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติละลายได้ในไขมันปุ๊บดึงโลหะออกมาจับปุ๊บแล้วก็ดึงออกแล้วก็เอาสารที่มีคุณสมบัติคล้ายๆกับเมตาโลไทรอนีนในการจับแล้วก็ขับออกที่ปัสสาวะเหมือนกันนะคะหลักการประมาณนี้จบแล้วเนี่ยสุดท้ายวิชั่วโมงเดียวซัมมารีเนาะสุดท้ายสรุปหน้าสุดท้ายจำตรงนี้ด้วยนะเป็นหน้าสรุปเรื่องของกระบวนการหรือผลดีของการใช้คอมบิเนชั่นเทอราปีจากการที่เกิดข้อเสียจากการใช้เคเลเตอร์ตัวเดียวแต่เราขอเริ่มที่กระบวนการการเกิดพิษจากโลหะหนักแบบแอคคิวนะถ้าเรากินเยอะแน่นอนแหละมันดูดซึมมันก็จะมีอาการทางตับกับวายไตวายได้หรือทำให้เกิดแอนีเมียหรือแม้กระทั่งทำให้เกิดการปวดท้องนะคะอาจจะไปมีผลเรื่องของลดอาจจะมีผลเรื่องของการลดกลูตาไทโอนหรือลด ALDA เนี่ยมันจะเป็นเอนไซม์ที่ช่วยในเรื่องของการสร้าง DRL สร้างหรือทำให้เม็ดเลือดแดงมันแมชชัวร์เนี่ยถ้าเกิดลดลงเราก็เกิดอะไรเนี่ยได้รวมถึงมีการเพิ่มการสร้าง
oxidative stress หรือ reactive oxygen species นะคะอันนี้คือกระบวนการการเกิดพิษก่อนฝั่งขวาเป็นกระบวนการการเกิดพิษแบบโครนิกเหมือนเดิมแหละพอมันไปสะสมตามซอฟต์ทิชชูรวมถึงฮาร์ดทิชชูก็คือโบนชนิดก็คือโบนเนาะก็คือโบนแล้วมันก็จะเกิดกระบวนการนี้ mechanism of toxicity ของ heavy metal นะมีการเกิดทำลายเป็นตัวคอนเดียทำลาย DNA เกิดยีนมิวเทตอะไรต่างๆทีนี้การรักษาอย่างเมื่อกี้ที่บอกก็จะให้สารที่มีคุณสมบัติในการทำเคเรชั่นเนี่ยมันจะเป็นการรวมสารระหว่างสารที่ละลายได้ในไขมันอย่างเช่นวิตามินอีอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าไปดึงใช่ไหมดึงอะไรอ่ะดึงสารที่อยู่ในซอฟต์ทิชชูแล้วก็มาเจอกับแนทเอนอะซิลซิสเตอีนแล้วก็จะเพิ่มการขับออกมันก็จะลดพิษได้อย่างนี้เป็นต้นพูดง่ายๆข้อดีของการทำคอมบิเนชันเทอราปีก็คือจะได้ไม่สูญเสียพวกซิงค์ซึ่งเป็นเอเซนเชียลเอลิเมนต์สำคัญนะคะในการดำรงชีวิตโอเคเนาะทีนี้ Q&A ง่ายมากคือตอบสิใครตอบได้ไม่ได้ตอบได้ทุกคนอยู่แล้วแหละตอบอะไรซีเห็นไหมเนี่ยหนูไม่ต้องไปอ่านเลยจุกๆวันนี้เลคเชอร์แล้ววันที่สอบก็ไปอ่านท็อปิกคนอื่นเนี่ยต้องออกอย่างนี้แหละทีนี้ประวัติคนไข้มาด้วยอาการมีอะไรอ่ะมีอาการชาปลายมือปลายเท้ามา2เดือนนะแล้วก็1เดือนก่อนมามีอาการชา3วันก่อนชามากจนยกข้อมือข้อเท้าไม่ได้มันมีเรื่องของ peripheral neuropathy 2สัปดาห์ก่อนมีการกำของแล้วข้อมือหนึ่งก็คือการมูฟเมนต์ของร่างมือมันมีปัญหาด้านเนื้ออ่อนแรง10ปีก่อนมาโรงพยาบาลปวดท้อง2กล้องที่โรงพยาบาลไหนก็โดนพบว่าเป็นเนื้อร้ายกินยาสมุนไพรจนอาการปวดท้อง 2-3 สัปดาห์ผลตรวจทางแลบเจออะไรบ้างก็ว่าไปมีอาการทางนิวโรมีเรื่องของระบบประสาทถูกทำลายและที่สำคัญเลยเราก็ไล่มาลักษณะพบผิวหนังเป็นแบบ hyperpigmentation กับการมีการหนาตัวของความเมื่อฝาเท้า hyperkeratosis ที่เล็บพบไว้แบนหรือเรียกว่ามีรายพบว่าผู้ป่วยเฉลยแล้วใช่ไหมสารหนูอาร์ซินิกเราไม่ออกสารหนูว่าเราบอกภาษาผิดโอเคนะสุดท้ายนี่หนูก็ไปดูเอาแล้วกันเนาะมีรายหรือ brown white ก็คือมีตะปุ่มตะปั่งตามฝ่ามือฝ่าเท้าก็สารหนูใช่ไหมคะเฮเปอร์กราโตซิสก็สารหนูเรื่องของโลอีคิวหรือเอนเซฟาโลพาธีในผู้ใหญ่เกิดจากอะไรเลขถูกไหมเลขรวมถึงแอนิเมียที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าข้อมือข้อเท้าตกอะไรอย่างนี้แคดเมียมทำให้เกิดกระดูกคุณภาษาอังกฤษว่าเราไม่ออกคำว่ากระดูกคุณนะดูถูกข้อมูลเกินไปเราจะออกกับภาษาอังกฤษและสุดท้ายเรื่องของเมอร์คิวรี่นะคะก็มีผลทางระบบประสาทแต่ก็เจอในไหนมากที่สุดเนาะอาหารทะเลจำไว้ว่าเราเน้นเมอร์คิวรี่ที่จะเจอในพวกปลาแซลมอนทูน่ามากกว่าอาร์เซนิกนะจ๊ะที่พูดเยอะๆไม่มีอะไรส่วนเคเลเตอร์ที่ใช้เรายืนพื้นEDGA ใช้รักษาตะกั่วเป็นพิษส่วน DMSA ก็มีอาร์เซนิกส่วน BAL ก็จะอยู่ในรูปของเป็นพวกยากินส่วนอันอื่นๆก็เป็นเรื่องของอย่างล็อกโซนะเดฟเฟอร์ล็อกซามีนตัวนี้เป็นเรื่องของอะไรอะเหล็กเกิดเราไม่ได้ออกแล้วเสร็จไหมเร็วไหมเร็วทำโพสเทสระหว่างนั้นก็จะเช็คชื่ออาจารย์เขาบอกให้เราเช็คนะเอาใบเซ็นชื่อมา